บกปลาแก้วตัวใสๆสะอาดๆนี่นะคะนี่นะคะผสมใส่กับเครื่องเหล้าเฮานี่นะคะนี่จะสมุนไพรทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยมุกปลาแก้วกินกับข้าวเหนียวห่อนๆพี่น้องกำลังไอห่อนๆเลยนะคะข้าวเหนียวใหม่หอมใบเตยไอห่อนๆเลยนะคะแล้วกินกับมุกปลาแก้วกับยายนะคะพูดค่ะเขาอ่อนๆนิ่มๆค่ะมากินกับยายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู๋ๆมาแล้วนะคะวันนี้ยายจะพามาเห็ดมุกปลาแก้วนะคะมุกปลาแก้วตัวใสๆสะอาดๆนี่นะคะโอเคได้ล้างแล้วนะคะสามน้ำยางดีเลยนะคะอันนี้ก็คือเครื่องของเขานะคะหอมชิ้นไข่พริกแล้วก็หอมแดงนะคะยายตำใส่กันแล้วเรียบร้อยนะคะได้มาผสมในเบิ้งนะคะว่ามีอย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะอาหารลาวเฮาบ่มีหยังซับซ้อนนะคะง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือผักขะแยงค่ะแยกใส่ตะผักขะแยงนะคะอีตูอีตูยายบ่ใส่นะคะเม็ดแมงลักยายไม่ใส่นะคะแยกแต่ยายใส่ตะผักขะแยงนะคะอันนี้ก็น้ำปลานะคะปลาจักน้อยนะคะขาดบ่ได้ก็คือแป้งนัวนะคะคนอีสานบ้านเฮาขาดบ่ได้หัวใจของอาหารอีสานก็คือแป้งนัวนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะยายจะมาผสมคนนะคะยายเฮ็ดแบบเป็นมกใบตองนะคะมกใบตองแซ่บๆๆนี่นะคะงามงามพี่น้องปลาแก้วก็ได้ตัวนี้น้อยใสๆสะอาดสะอาดใสๆนะคะโอ้ยเยี่ยมโอ้โหแกงเปิดเลยนะคะนี่ค่ะผสมใส่กับเครื่องเหล้าเฮานี่นะคะนี่จะสมุนไพรทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยกินนะคะเฮ็ดกินนะคะง่ายๆนะคะดีต่อสุขภาพเราด้วยนะคะทุกอย่างดีต่อระบบภายในเราทั้งนั้นนะคะพวกค้าไข่หัวซึ่งไข่เฮานี่นะคะใบมะกรูดผักพริกเพิกพวกนี้นะคะ นี่นะคะของดีทั้งนั้นเลยนะคะยายก็สิมาใส่น้ำปลาหัวใจของอาหารอีสานก็คือน้ำปลานะคะน้ำปลาใส่ลงไปนะคะยายต้มแล้วอย่างดีนะคะต้มแล้วนะคะคนนะคะใช้ได้ปลาจักน้อยไม่ต้องเยอะนะคะหัวเขาเข้มนะคะวันนี้ทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆกินง่ายๆนะคะกับแป้งนัวจักน้อยนะคะอาหารอีสานขาดไม่ได้ก็คือแป้งนัวนะคะจะขาดเพื่อจะบดแซบตัวอาหารอีสานน่ะจะบดแซบได้ค่ะจะบดกลมกล่อมนะคะใส่ไปนะคะนี่ใส่ก็ใส่ไปนะคะนี่นะคะมกปลาแก้วแซบๆก็ย่ายนะคะย่ายจะเห็ดซ้อมมกนะคะหนึ่งเตาทานง้องๆมีหุยเฮานี่นะคะนี่นะคะคนเข้ากันคนไปคนมาคนมาคนไปแล้วก็เอามาใส่ผักขะแยงค่ะอันนี้เฮาสิใส่เวลาเฮาใส่มกแล้วนะคะมกละหน่วยนะคะบักพริกมกละหน่วยนะคะยายก็จะใส่ยายใส่ผักขะแยงอย่างเดียวนะคะยายจะบ่ใส่อีตูแล้วก็ต้นหอมยายบ่ใส่นะคะโอเคเราจะเอาเหล้าแท้นะคะเฮาจะเอาผักขะแยงของแท้ๆบ้านเฮานี่นะคะนี่ค่ะก็คนแล้วก็คนนะคะคนไปคนมาแล้วก็คนมาคนไปนะเฮียไปนําบ่ไปยังนะคะ Nice หน้าตาดีมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูต้นที่ยายหอมแล้วนะคะยายเห็นแล้วนะคะอู้มาแล้วนะคะวันนี้ยายจะพามากินมกปลาแก้วนะคะมกปลาแก้วยายเสร็จแล้วนะคะสองมกบักใหญ่เลยเดี๋ยวเขาจะมาเปิดพร้อมกันนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะเยี่ยมดูกันนะคะพร้อมๆกันเลยแทน
โอ้โห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 หน้าตาดีมากเลยนะคะไอห้วยห้วยเลยพี่น้องเห็นไหมคะไอของเขานะคะความร้อนระอุยังเหลืออยู่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะน่าจะห่วงเลยนะคะมากินน้ำกันนะคะมกปลาแก้วใส่ผักขะแยงค่ะพี่น้องหน้าตาใช้ได้ยายก็ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามนะคะยายก็ขอขอบคุณนะคะยายก็ขอขอบคุณค่ะยายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกันติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูสุขภาพแล้วก็แซ่บๆของยายในทุกๆคลิปนะคะมากินน้ำกันเลยนะคะนี่นะคะถ้าอร่อยมากเลยค่ะมาเปิดบริสุทธิ์กันน้ำเฮาเฮามาเปิดบริสุทธิ์กันนะคะบอกกับหลังย่ายกับตลกเป็นบางครั้งนะคะสนุกสนานเป็นบางครั้งนะคะมาค่ะเครื่องเคียงก็คือไข่ต้มของยายนะคะกับผักหนึ่งจานนะคะนะคะ nice มากินกับยายนะคะมาจำน้ำกันพี่น้องอัปเปอร์อัปเปอร์อัดยะมาค่ะมาจำกับยายนะคะมาจำกับยายนะคะเปิดบริสุทธิ์ปลาแก้วน้ำยายนะคะคำแรกนะคะอร่อยมากเลยปลาแก้วเขาสะอาดมากเลยนะคะย่ายแบบล้างยามดีเลยนะคะสองหนามสามหนามนะคะฮะอ่ะคำหนึ่งมากินน้ำย่ายนะคะอืมอยากบอกเลยค่ะได้ดีนั่นไงคำอีกคำหนึ่งเนาะปลาแก้วดีต่อสุขภาพนะคะทุกอย่างก็คือสมุนไพรนะคะในหมกนี้มีแต่สมุนไพรแล้วก็ยานะคะพี่น้องอย่ากินนะคะโอเคสุขภาพที่ดีไม่มีขายนะคะถ้าอยากได้ต้องทำกินเองแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยนะคะ nice ด้วยพี่น้องเขาก็หอมหอมนะกับใครเครื่องเคียงก็คือขายนะคะแบบมันก็ผักนั่งค่ะVery good แค่พี่น้องแค่ไปกินนะคะง่ายๆนะคะอาหารอีสานห้องไม่อยู่ยากเลยค่ะง่ายนะคะคือหลักๆก็คือห้องเด็กกินสมุนไพรนะคะข้าวแบบไข่เมื่อเช้าไข่ใบมะกรูดผักพริกน้ำแดงกระเทียม nice คือหัวใจหลักของอาหารอีสานนะคะสมุนไพรพวกนี้เป็นตัวชูโรงนะคะทำกินกันนะคะสมุนไพรดีค่ะถ้ากินสมุนไพรได้เราก็จะไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยนะคะกินกันนะคะพี่น้องยายก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามเมนูแซ่บๆกับยายในทุกๆคลิปนะคะยายก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะมากินน้ำกันนะคะแซ่บๆพี่น้องเอ้ยต้องไปหาหลายอย่างหรอกอาหารการกินแค่อย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะมันก็ใครก็จำลูกไปนะอันช่างเดี๋ยวนี้สวยได้ลอยค่ะ